ค่ะกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักค่ะฉันขอใช้เวลากับพี่น้องประชาชนเพียงเล็กน้อยนะคะก็ขออนุญาตเรียนว่าจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาร่วม10กว่าปีแล้วก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งที่ผ่านมานั้นได้สร้างความบอบช้ำให้กับประเทศอย่างมากซึ่งดิฉันได้รับการเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาดิฉันก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าหากความขัดแย้งดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปก็จะเป็นการบั่นทอนต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและทำให้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่รัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศดิฉันก็ได้ประกาศที่จะใช้นโยบายอย่างชัดแจ้งว่าเราจะร่วมกันสร้างความปลองดองของคนในชาติโดยยึดหลักนิติธรรมและต้องการเห็นกลไกของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยได้แก่อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้เป็นไปอย่างสมดุลไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้นก็ต้องการเห็นความปลองดองความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างไม่ลดละจนในที่สุดเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันก็ได้เสนอแนวทางในการสร้างเวทีปฏิรูปทางการเมืองร่วมกับทุกฝ่ายที่มีทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างและก็เป็นความคิดเห็นที่มาจากหลากหลายซึ่งเป็นกลไกในหลายๆกลไกที่หวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความปลองดองและความสมานฉันท์ได้แต่ขณะเดียวกันภายใต้กลไกที่สมดุลของอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็จะทำให้เห็นได้ในหลายๆเวลาว่าเมื่อฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างกฎหมายต่างๆนั้นหรือแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในซีกของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ก้าวไก่กลไกที่ทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเลยจนกระทั่งดิฉันเองกลับถูกกล่าวหาว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยทั้งที่ความจริงแล้วดิฉันต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่สำหรับการที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วในหลายๆประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองถึงขั้นรุนแรงมีการเสียชีวิตการสูญเสียทรัพย์สินนั้นก็มีการนิรโทษกรรมมาก่อนและเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยต้องศึกษาค่ะและหลักของนิรโทษกรรมนั้นก็เป็นทางออกหนึ่งที่ควรจะพิจารณาเพราะหากทุกฝ่ายเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วฉันเชื่อว่าความขัดแย้งย่อมลดลงและประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้มีพี่น้องประชาชนจำนวนนับร้อยที่ต้องสูญเสียชีวิตและอีกหลายพันคนที่ได้รับความบาดเจ็บและมาจากการรุนแรงที่มาจากความกัดแย้งที่มีต้นตอจากความคิดล้มล้างรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการนิรโทษนิรโทษกรรมไม่ได้หมายความว่าจะให้เราลืมบทเรียนอันเจ็บปวดเราทุกคนต้องเรียนรู้เราทุกคนต้องเข้าใจเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเรานั้นต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกและขณะเดียวกันเราก็ต้องร่วมมือกันทำให้ประเทศของเรานั้นต้องเดินหน้าได้เราจะมาติดลมจนประเทศชาติจะต้องอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งต่อไปไม่ได้และหากจะให้บ้านเมืองสงบการให้อภัยนั้นก็ต้องปราศจากอคติไม่ใช้อารมณ์และเปิดใจกว้างให้ทุกฝ่ายของความขัดแย้งได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ซึ่งดิฉันเข้าใจว่าหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่เราต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความเจ็บปวดส่วนตนค่ะมาจนถึงวันนี้เราก็พบว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่การผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จแล้วนั้นได้มีการนำเสนอสู่การพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกลไกปกติ
ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างหนักจนทำให้เกิดข้อขัดแย้งของคนในชาติหลายกลุ่มหลายสถาบันหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองด้วยกันตลอดจนพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่อย่างไรก็ตามเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วยังเห็นได้ว่ามีคนไทยหลายกลุ่มยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยทั้งยังมีท่าทีที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องดิฉันไม่อยากเห็นการนำพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้เกิดข้อถกเถียงหรือมีการให้ข้อมูลที่สับสนและถูกบิดเบือนโดยมีเจตนาที่จะล้มล้างรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งการบิดเบือนนั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการเงินเพราะหากเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องลงนามซึ่งดิฉันไม่เคยลงนามใดๆเลยที่สำคัญมีความพยายามที่จะบิดเบือนว่ากฎหมายจะกดเตือนการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นคนละประเด็นกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ยกโทษให้ผู้ที่ได้รับผลพวงจากทางการเมืองการรัฐประหารที่ไม่อยู่ในหลักของนิติธรรมรวมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินดิฉันขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและจะไม่ใช้เสียงข้างมากมาฝืนความรู้สึกของประชาชนโดยเด็ดขาดค่ะเพราะรัฐบาลของดิฉันเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนย่อมต้องฟังทั้งเสียงที่สนับสนุนและเสียงคัดค้านเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการสร้างความปลองดองและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้เหตุและผลไม่ใช่การใช้อารมณ์ภายใต้บรรยากาศของความขัดแย้งที่ประทุอยู่นี้รัฐบาลเห็นว่าทุกฝ่ายน่าที่จะหยุดคิดหยุดกระทำที่จะสร้างความแตกแยกต่อไปทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหากถือว่าตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของวุฒิสภาดิฉันจึงใคร่ขอเสนอว่าให้วุฒิสภาโดยวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นทั้งตัวแทนที่มาจากการแต่งตั้งและตัวแทนวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้กรุณาใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวุฒิสมาชิกนั้นไม่มีใครก้าวก่ายได้ให้ได้โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยอาศัยพื้นฐานของความปรองดองความเมตตาธรรมกับผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่เจ็บปวดมาเป็นเวลานานให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะซึ่งการพิจารณาพระราชบัญญัตินี้เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและไม่ว่าวุฒิสภาจะตัดสินอย่างไรจะไม่เห็นด้วยจะยับยั้งกฎหมายหรือจะมีการแก้ไขก็ตามฉันเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้นไปแล้วจะยอมรับการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลเพื่อความปรองดองของคนในชาติทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันเป็นเป้าหมายหลักที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ได้ทำงานอย่างหนักในฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อสนับสนุนแนวทางปรองดองซึ่งถือว่าทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถแล้วเพื่อประเทศชาติและขอใช้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาของคนไทยทุกคนที่จงต้องร่วมกันคิด
ร่วมกันตัดสินใจในการพิจารณาแนวทางด้วยความเป็นธรรมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ด้วยใจที่เปิดรับและเห็นอกเห็นใจกันอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความปรองดองที่ประชาชนคนไทยต้องการค่ะขอบคุณค่ะ